นี่เราอยู่ใน Minecraft Modpack Insidia Light ค่ะตรงนี้คืออะไรคะบ้านหมานั่นเองค่ะเรารู้สึกสงสารหมาเนาะที่แบบจะต้องอยู่กลางแดดกลางฝนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำกระต๊อบน้อยๆค่ะมุงหลังคาแล้วก็มีพื้นปูให้หมาค่ะได้มาใช้ชีวิตอยู่ในนี้นั่นเองอยู่ดีๆก็รู้สึกมีเมตตาสงสารหมาขึ้นมาใน Modpack นี้ค่ะมันมีอุปกรณ์หนึ่งที่ชื่อว่าThermoelectric Generator เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องที่เอาไว้ผลิตพลังงานค่ะจากความต่างของอุณหภูมิระหว่างความเย็นแล้วก็ความร้อนเราได้ไปเทสมาค่ะระหว่างน้ำกับลาวาแพ็กไอซ์กับแมกมาบล็อกมันต่างกันไหมมันไม่ต่างกันเลยค่ะมันเหมือนกันเลยโอเควางความเย็นอีกด้านหนึ่งวางความร้อนค่ะแมกมาใช่ว่ามันก็ร้อนนั่นแหละแล้วก็เครื่องที่สองไขว้กันเลยนี่ค่ะเครื่องที่สามก็ไขว้กันไปค่ะสลับกันไประหว่างร้อนแล้วก็เย็นมีทั้ง4เครื่องแล้วมันจะเพียงพอสำหรับเตา1เตาหรือเปล่านี่ต้องมาลองดูกันค่ะเครื่องแต่ละตัวให้เราวางตัวคอนเนคเตอร์ไว้เลยเมื่อผลิตไฟฟ้าได้ใช่ไหมก็ต้องส่งไฟฟ้าออกส่งไฟฟ้าออกมาที่ไหนเอาเก็บที่รีเลย์ก่อนแล้วกันค่ะมานี่สวยมะแค่เสาตั้งค่ะแล้วก็มีรีเลย์เนี่ยจัดไปเชื่อมได้ใช่ไหมโอเคเป็นระนาบเดียวกันก็เชื่อมได้ถังบรรจุพลังงานก่อนค่ะรีเลย์มาที่ตัวถังจุพลังงานยืมหน่อยแล้วตัวเองยืมใช้ก่อนปะเดินสายซิใส่เข้าไปค่ะไปดูซิเตาเผาถ่านโคกได้มาหนึ่งอันเตานี้ค่ะค่อนข้างมีปัญหาตรงที่แบบของเหลวอ่ะมันเต็มใช่ไหมเพราะมันเต็มมันก็ไม่เผาต่อเดี๋ยวต้องมาพัฒนาเตาเผาถ่านโคกกันนิดหนึ่งเลยค่ะในอนาคตเนาะเราก็มาเปรียบเทียบกันเลยใส่เข้าไปเริ่มกระบวนการเผาโอเคเป่าความร้อนเรียบร้อยพลังงานมีทั้งคู่ค่ะแล้วตัวนี้ลดไหมโอ้ไม่ลดแล้วก็ไม่ขึ้นหรือเฮ้ยจริงหรือนี่เราคิดว่าพลังงานมันน่าจะเกินแบบเหลือเฟือนะคะไม่ลดแล้วก็ไม่ขึ้นมันได้พลังงานเข้าไหมเนี่ยเต็มมาที่รีเลย์ก็เต็มส่งออกไปตัดสองสายสิโอ้โหพลังงานลดลงเลยค่ะโอ้ต้องใช้ตั้ง3เครื่องเหรอใช่ไหมใช่เลยอ่ะคือมันอาจจะแบบลดน้อยมากๆหรือมันอาจจะเพิ่มขึ้นแบบน้อยมากๆตัวเลขมันก็เลยนิ่งไงเดี๋ยวนะเราดูตัวเลขไว้ค่ะ3 4 3 4มันจะเปลี่ยนไปไหมนิ่งสนิทค่ะที่3 4ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยผ่านไปสักพักแล้วนะอาจจะเป็นปัญหาที่เลเลมั้งคะแบบพลังงานมันเกินตัวส่งอะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูค่ะลองแก้ไขดูเนาะลองดูสิจาก LV อ่ะคู่พลังงานอาจจะไม่พอลองให้เป็น MV ดูค่ะมาเอแล้วคอนเนคเตอร์นี่เลยจัดไป What นี่มันก็รีเลย์นะอ๋อเราไปกดอะไรไว้อยู่หรือเปล่าเนี่ยสายไฟมันผิดค่ะมันเป็น LV ไงมันต้องเป็นสายไฟ MV ด้วยใช่ไหมจากข้อมูลบอกว่าสายไฟ MV ต้องใช้อิเล็กตรัมค่ะตัดกันมาเลยแล้วก็คีรัตไม่ใช่ที่มันเอ็กเวทนี่มันซูมยังใช้ไม่ชินเท่าไหร่เนาะคีรัตในการเปิดโต๊ะครับอัตโนมัติเนี่ยของเราไปเดี๋ยวนะทำไมเควส MV Connector เพิ่งคงพรีทแล้วคราฟ MV Connector ก่อนที่เราจะคราฟสายไฟใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ค่ะถ้าเราไม่คราฟสายไฟแล้วเราคราฟตัว Connector ก่อนเควสจะไม่คงพรีทเพราะว่ามันเป็นทางที่อยู่ถัดจากสายไฟเนาะด้วยความสงสัยและอยากรู้อ๋อสาย MV ก็เชื่อมต่อกับขั้วของ LV ไม่ได้ได้แรง
เออไม่เป็นไรมาเออแค่ใกล้ก็ไม่ได้นิ่งสนิทนิ่งสนิทไฟฟ้าเกลี้ยงค่ะเรียกได้ว่าเกลี้ยงไม่เหลือเลยโอ้งั้นอย่างเงี้ยคู่นี้มาอย่างคู่นี้แล้วกันอ่ะเป็นไงสนิทอีกแล้วค่ะเป็นการบ่งบอกว่าพลังงานไม่พออย่างแท้จริงคอนเนคเตอร์ทั้งคู่ค่ะ3ตัวละ96เพิ่มขึ้นแบบไม่เห็นมั้งเงินก็4ตัวละเฮ้ยเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มจริงด้วยเมื่อกี้อาจจะยังไม่เต็มลองดูใหม่สิ1 5 9 1 6เพิ่มค่ะหู6 5 4 3โอ้โห3ตัวอยู่ชิดๆตรงนี้ก็ได้ผมไม่เห็นหรอกแปลว่าเครื่องผลิตพลังงาน2เครื่องนี้ไม่เพียงพอนะเราต้องใช้อย่างน้อย3เครื่องค่ะเพื่อจ่ายพลังงานให้เพียงพอกับเตาเผาสตีลที่อยู่ตรงนู้นโอ้โอเคเอาง่ายๆค่ะกังหันน้ำของเราต้องใช้3เครื่องเพื่อเพียงพอต่อ1ด้านใช่ไหม6เครื่องต่อ2ค่ะแต่ถ้าเป็นพลังงานจากความต่างระหว่างอุณหภูมิเนี่ยใช้3เครื่องค่ะเพียงพอทั้ง2ฝั่งเลยโอ้อย่างนี้นี่เองแต่พลังงานจากความต่างระหว่างอุณหภูมิก็ไม่น่าจะถึงพันนะใช่ไหมใช้แค่ LV ก็น่าจะใช้ได้ดีนะพลังงานที่เราผลิตได้ค่ะมันไม่ได้เกินแบบเป็นพันไงมันก็แค่ระดับต่ำแค่นี้ค่ะก็ใช้ตัวจ่ายที่เป็น LV ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องใช้3เครื่องเหมือนกันคอนเนคเตอร์ที่เป็น MV ค่ะหรือว่ารีเลย์ MV เนี่ยยังไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่ามันเรายังผลิตพลังงานไม่สูงได้ขนาดนั้นไงเรายังได้พลังงานแบบนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆค่ะไฟฟ้ายังแบบไม่ค่อยเพียงพอเริ่มรู้สึกรำคาญกับเตาเผาถ่านโค้กเลยค่ะที่ต้องมาแบบตักของเหลวออกตลอดใช่ไหมโอเคได้เวลาเปลี่ยนมันค่ะให้กลายเป็นเตาที่ดีขึ้นกว่าเดิมละเอ็กเวทสิเออเหมือนเดิมค่ะหนังสือมหาเทพของเราให้ข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมการทำเตาเผาถ่านโค้กในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมโอเคเราทราบว่ามันรูปร่างเป็นยังไงต้องใช้พลังงาน32ฟลักโอเคได้ค่ะอ๋อกังหันยังทำงานแต่ว่าเกียร์หยุดทำงานแล้วอย่างแรกสตีลชีทเมทัลค่ะเอามาเลยอ่ะเควสสตีลชีทเมทัลเสร็จแล้วแล้วจากโคบริกเอาไปเคลือบด้วยแผ่นสตีลสินะใช่ไหมแน่นอนค่ะมันคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันแล้วก็ฮอปเปอร์ด้วยทีนี้มันต้องมีตัวแบบอัดลมความร้อนเข้าไปใช่ไหมโอเคกล่องเหล็กเลยค่ะไม่รู้ต้องใช้กี่กล่องพาไว้ก่อนถ้าจำรูปร่างไม่ผิดต้องเป็นเท่ากับแล้วตันด้วยตัวความร้อนใช่ถูกต้องโคกพรีฮีเตอร์พื้นที่ยังเหลือกว้างใช่ไหมเอามาอยู่ใกล้ๆกันดีกว่าโครงสร้าง 3x3 ค่ะมันไม่มีโครงสร้างที่แตกต่างไปจากนี้หรอกมันก็อีรอบนี้เสมอข้างบนสุดวางเป็นฮอปเปอร์ตรงกลางสินะใช่เลยแล้วก็กล่องสตีลค่ะแบบนี้ถูกต้องแล้วล่ะมั้งคลิกสิไม้ถูกคลิกไม่ได้ฮอปเปอร์เป็นชิดขอบหลังมั้งคะใช่เลยนะเซนๆไม่ถูกเปิดหนังสือก็ได้เออดูสิจื้อ 3x3 แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละมันเอาออกเป็น1แถวค่ะเออมันยังเป็นพื้นที่ 3x3 เหมือนเดิมแต่ข้างหลังต้องเปลี่ยนเป็นสตีลชีทเมทัลเนาะคลิกสิโอ้ยนั่นเลยอ่ะเห็นปะได้แล้วเตาเผาโค้กเวอร์ชั่นอัปเกรดค่ะเอาง่ายๆนะมันก็คือก๊อปปี้เตาเผานี้มาค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีแค่นั้นแหละฝนใน Minecraft มอดแผ่นนี้มันตกบ่อยมากค่ะเราไม่ค่อยชอบเลยเราก็เลยไปนอนมาให้มันแบบฝนหายค่ะ
มาตอนแรกเข้าใจว่าต้องใช้ตัวแบบเครื่องจ่ายความร้อนตัวเดียวเนาะแต่จริงมันต้องใช้2ตัวค่ะวางไปนี่ดูดีวะเอ้ยอ้าวนี่ซ้ายกับขวาอันเนี้ยเหมือนหุ่นยนต์ที่แบบแขนตั้งขึ้นส่วนตัวนี้ค่ะเหมือนเรือในความรู้สึกนะอุ้ยเป็นเครื่องที่ใหญ่มากด้านหน้าก็กรองด้านหลังของเหลวแบบนี้เลยได้ไหมเนี่ยเสียงเหมือนใบพัดเลยค่ะเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งใช้คีย์ลัดดิคุ้นเคยคอนเนคเตอร์ซ้ายกับขวาหวังว่าพัดลมมันจะทำงานนะเราก็คาดหวังเช่นนั้นโอเคก็รีเลย์อีกหนึ่งตัวก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรโยงกันมาเลยนี่โยงไปนั่นแหละสายไฟดูระยงระยางมันต้องมีสักวันที่เราแบบมานั่งจัดเนาะให้มันเป็นระเบียบเฮ้ไม่ทำงานผิดหวังค่ะคือเราอยากจะเห็นมันเรืองแสงกับพัดลมปั่นเนี่ย2 3 4 5 6 7โอ้โห7 วิลดทีโอ้โอเคเราเริ่มเห็นค่าแล้วจ่ายตัวใส่ความร้อนให้มันดีกว่าค่ะ1 2โอ้โหโอ้1 2 1 2โอ้เข้าใจพลังงานมาให้แบบพร้อมกันแล้วมันไวกว่ากันเห็นเลยอ่ะโอ้กดเพื่อกดเอ็กซ์เควดอีกละเผลอเป็นประจำว่ะเนี่ยแหมมันไม่ชินจะเปิดตัวคราฟมาคราฟของต้องฝึกบ่อยๆจะได้ชินเนาะอุ้ยออกมาอยู่ด้านหลังได้อ่ะดีสุดๆอ่ะเป็นการฝึกหัดที่ทรมานกับการใช้คีย์ลัดที่มินิมอสเชื่อมสิเฮ้ยได้เลยสองแถวได้มะได้ค่ะสายไม่ขาดด้วยพื้นที่พอดีโอ้ยกะเป๊ะนั่นแหละทีนี้ก็สบายเลยค่ะต่อให้เรามีฐานขนาดไหนใช่ไหมเอามาเปลี่ยนเป็นฐานโคกได้แบบเรื่อยแน่นอนตัวพรีเดเตอร์ค่ะตัว1ใช้32 2ตัวก็64ใช่ไหมตัวพรีเดเตอร์ของเต่าเผ่าทันโคก็32ค่ะตัว1ก็64ก็แปลว่าระบบของกังหันน้ำอ่ะเพียงพอต่อเต่าเผ่า1เต่าระบบของเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากอุณหภูมิก็เพียงพอสำหรับเต่าอีก1เต่าค่ะแต่ก็อยากลองให้นะคะเครื่องแรกบักทั้งภาพและเสียงเครื่องที่2เสียงมาค่ะแต่ภาพยังคงบักอยู่เพราะเรารู้ว่าถ้ามันทำงานมันต้องเรืองแสงแล้วพัดลมมันต้องปั่นแต่มันก็ยังไม่ปั่นกระเป๋าพร้อมใจพร้อมเราทำได้นี่มันโฆษณาอะไรหรือเปล่าคะมันมีแร่หนึ่งค่ะที่เราผ่านตามาว่ามันอยู่ในกล่องสมบัติอ่ะก็คือพวกอลลอยเป็นแร่แบบแร่นะคะณตอนเนี้ยเพราะว่าเรายังหามันไม่ได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปลองหาตามกล่องสมบัติดูนิดนึงเผื่อจะได้อลลอยมาใช้สักอันสองอันน่ะอันสองอันนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะไม่เคยได้มาแถวนี้เลยปราสาทแห่งใหม่ใช่ไม่เคยเห็นรูปทรงนี้มาก่อนเลยค่ะไม่มีทางเข้าเลยค่ะเราก็ขุดได้หืออะไรนี่โอ้ทึบเลยเหรอเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามันจิตมาแบบทึบเฮ้ยไม่ละมีเสียงโอ้นี่บันไดคือดาบเฮ้ยคือแค่ซอมบี้ตัวเดียวเอ้ามีซอมบี้สองตัวประจำซ้ายขวาอุ้ยทีนทีดีเตาเผาก็ไม่อยากเปิดโอ้โหไม่อยากเปิดเลยแบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยขอไปมีเป็นกรงเลยค่ะมีมากกว่านี้ไหมเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบได้กลิ่นบางอย่างอู้
ทำไมมันมีแต่ TNT ล่ะนี่มีแค่นี้เองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวกล่องคิดว่าเราจะเปิดกล่องแล้วนาย TNT เกลื่อนเมืองขนาดนี้ใครเปิดกล่องก็บ้าเลยแกอุ๊ยเป็นม้าที่นิสัยดีเขามารอเราอยู่ใกล้ๆด้วยค่ะถ้าเป็นเจ้าตัวอื่นนะมันไปรออยู่แบบไกลๆที่เราต้องวิ่งหาไงเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้นายนิสัยดีมากวิ่งมาผิดทาง เออไม่เป็นไรค่ะกลับขอจะไปอีกฝั่งหนึ่งแหมอุตส่าห์ขิงว่าแม่นแบบจำทางได้อะไรอย่างเงี้ยเปล่าวิ่งไปผิดทางอยู่ตรงนี้นะมะเฮ้ยอย่าสไลด์อย่าสไลด์อย่าฟุตวอล์กเอ้าทำไมเขายังเดินไปทางนู้นอ่ะปล่อยไปค่ะสมบัติขุดให้หมดอันไหนที่เรามาแล้วเราจะปักอะไรไว้หน้าบ้านไหมเป็นสัญลักษณ์เออสักนิดนึงจะได้แบบจำได้อ่ะมันมีบ้านหลายหลังไงน้ำแข็งกับน้ำเฮ้ยจะมีสมบัติอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าคะไม่อ่ะแพ็กไอแล้วแค่น้ำเฉยอ๋อที่ให้ตกปลาไงน้ำหนึ่งบล็อกตกปลาได้อู้นอนสินี่ทิ้งตัวเลยค่ะอ้าวม้าเราไปไหนนี่เฮ้ยนายคุณผู้ชมค่ะม้าของเราค่ะอยู่เนี่ยเขามาอยู่ใกล้หมีเลยเฮ้ยเดินไกลมากเริ่มรู้แล้วว่าหมานี่ต้องแบบเฝ้ามันไว้อย่าให้มันแบบไปไหนเลยค่ะมาอย่างไกลอ่ะอยู่ในนี้แล้วกันนายเซฟหมาไว้แบบสุดๆไม่อยากให้หมาหายอ่ะจะต้องแบบเดินกลับบ้านกล้องไม่ใช่สัญลักษณ์ในนี้หรือจืดปลาก็คงจะมีแค่ปลาว่าแล้วกระท่อมตกปลาจะมีอะไรล่ะใช่ไหมลุ้นจืดปลาเจเนเรตแบบล้วนๆน่ะปลาอ้านี่ไงคะมิกเมทัลอิงก็อตโอ้เราสามารถเอาไปเปลี่ยนให้เป็นแอดวานซ์อะลอยได้ตายแล้วถูกต้องนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการอุ้ยน่าจะมีข้าวของไฮโดรอีกเยอะเลยค่ะถ้าฉะนั้นเดี๋ยวจัดให้เสร็จเลยดีกว่าอุ้ยตามมุมมีสมบัติด้วยสินะเฮ้ยนั่นอะไรคะเฮ้ยเหมือนเป็นถ้ำใช่ไหมนั่นน่ะใช่เลยขโมยเรื่องหมีมากเลยหมีคงไม่สนเราหรอกค่ะโอเคมีแร่อู้แร่ค่ะอ๋อโครงสร้างแบบเดิมที่เราเคยเห็นเลยสินะอันนี้เก็บไม่ได้เหรอคะโอ้เป็นของตกแต่งเหมือนสร้างทางรถไฟแตกหักอู้อ๋อเก็บได้ค่ะแต่ว่าของมันเต็มตัวเราเนาะโอเคหนังสือเอ็นชานอะไรออกอาบนออกก่อนค่ะโอเคดีเคลก็มีแร่เลยอะเยอะเลยเน้นแท็กแล้วก็หนังสือเอ็นชานค่ะถ้าเป็นแร่น่าจะขุดกลับได้อยู่นะได้จริงด้วยเราไปจัดการเอาของก่อนดีกว่าโอ้โหเข้าของแต่ละอย่างน่าเอามาก
เราจะเลือกแค่ของที่น่าไม่เอาค่ะปลาเยอะแล้วกระเบิดตกปลาไม่อยากได้เลยไม่เอาโอ้ดินเฉยๆนะเนี่ยอยากได้อร่อยอ่ะรู้จักปะไม่มีค่ะจมไปกับดินเอ้ยหวัดดีก็ตายจมไปกับหิมะเดี๋ยวนะช่วยเขาหน่อยอ่ะโอเคถือว่ามีน้ำใจอ่ะระเบิดบุ้มบ้อมอย่างนี้ต้องมีเศษซากสงครามแน่นอนเลยเอ๋เอ๋โอ้โหเอ้ยลอยได้โอ้แร่อะไรคะเนี่ยโอ้อะเหล็กเวอร์ชั่นดีกว่าเดิมสินะอ้าวไม่เข้าตัวกินไก่ก็ได้ไก่เหลือคำหนึ่งอ่ะโอ้โหเจนมาบนต้นไม้ค่ะดูเขาสิโอ้ยเจนลอยอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยหูมีเข้าของให้เราไหมมีของดีไหมก็มีของทั่วไปอ้าวเข้าตัวไม่ได้ละเอาออกไปเลยโอ๊ยขวดนี้หลายขวดเลยค่ะอู้นี่แหละน่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นของดีเพราะเป็นของที่เราไม่รู้จักนั่นเองต้นไม้มันค้ำอยู่อ่ะมันก็เลยกลายเป็นการเจเนเรตมาแบบลอยๆเลยนะเนี่ยโอ้ฉากฮาประจำวันเวลาเล่นมอสเนี่ยโอ้ยเสาสองต้นค้ำบ้านได้ทั้งหลังใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใส่กล่องนี้ด้วยลงหรือยัง0/15ลงทุกกระเป๋าอ่ะเช็คสิโอ้โหส่วนใหญ่เป็นสโนว์บอลโอเคเบ็ดตกปลาค่ะแล้วก็แร่อาหารสมุนเอนชานแล้วก็ได้กล่องตะปอนที่พังแล้วเนาะแล้วก็นี่มิกเมทัลแอดวานซ์อันลอยนั่นแหละใช่เลยส่วนในกล่องนี้ค่ะก็2 Advanced Alloy เนาะอันนี้น่าจะเป็น Refiron Ingot ค่ะไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรส่วนพวกตัวอัปเกรดนี้ของ Mon Ender IO เรายังไม่ถึงยุคเนาะก็ยังไม่ได้ใช้ทำอะไรแน่นอนคุ้มค่าค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเจ้ามาเรามีรางวัลให้นายเนื่องจากนายเป็นคนดีมากเลยเอาอ่านม้าไปเลยนี่ได้รับการเลื่อนยศกลายเป็นขุนพลม้าไม่ใช่เหรอคะก็ใส่กรอกให้เขานั่นแหละมีกรอกก็เลยเออใส่ให้ไปกดไปกดไปทั้งคู่เลยนั่นแหละใช้อันนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยน่าจะ3อิงกอตค่ะส่วนนี้ใช้แค่2สำหรับดาบเนาะได้มาทั้งคู่เลยค่ะทั้งหัวทั้งดาบมาเลยอย่างแรกขออาวุธก่อนจากเดิมดาเมจ 9.63 เพิ่มเป็น14ดาเมจค่ะโอ้โหความคงทน 2,500 เอามาทำไม 1,300 ขึ้นเป็น 2,500 แน่พิกแอคล่าใส่เข้าไปโอ้โหจากเดิมความคงทนอยู่ที่ 1,000 ค่ะเพิ่มเป็นความคงทน 2,700 ระดับการขุดเป็นโคบอลต์ไมนิ่งสปีด 18.85 โอ้ my god ของดีที่คุณคู่ควรขอนำเสนอในวันนี้คือ Advanced Alloy จากกล่องสมบัติแบบนี้มันดีนะเพราะมันทำให้ผู้เล่นอยากที่จะไปผจญภัยค่ะเพราะผจญภัยแล้วได้ของดีมาอุ้ยนิ่มอ่ะเอ้ยทั้งทนทั้งนิ่มย่ะดาบก็ดาเมจแรงแรงคุณผู้ชมคะน้ำตาจะไหลไม่คิดว่าแอดวานซ์อลอยค่ะมันจะดีขนาดนี้มันแบบดีมากๆอ่ะมาก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 เลยอ่ะดีใจสุดๆค่ะที่ได้มันมาอันที่จริงเราก็เห็นมันมาพักหนึ่งแล้วนะแต่คือเราไม่ได้คิดว่ามันดีค่ะเราเลยไม่ได้เอาแต่พอแบบอยู่ดีๆไปเจอข้อมูลว่ามันน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดีสุดๆค่ะโอเคในตอนนี้อ่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ